พระพุทธองค์ประชวรหนักเกิดทุกขเวทนาแรงกล้าแต่ยังดำรงสติสัมปชัญญะมั่นคงทรงอดกลั้นทุกขเวทนาด้วยความอดทนอย่างยิ่งระงับขับไล่อาการประชวรให้สงบลงด้วยความเพียรในอิทธิบาทภาวนาทำให้ข้าพระพุทธองค์ยินดีอย่างมากที่พระพุทธองค์จะมีพระชนยืนนานเป็นที่พึ่งของเหล่าสาวกและพุทธบริษัทตลอดไปอานนท์บัดนี้เราชราภาพอายุล่วงเข้า80ปีแล้วร่างกายของเราทรุดโทรมเปรียบเสมือนเกวียนเก่าชำรุดที่ซ่อมแซมดามไว้ด้วยไม้ไผ่พอให้ใช้งานได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนอาศัยแต่สมาธิภาวนาพอพยุงค้ำร่างกายให้ดำเนินไปได้เธอจงอาศัยตนเองเป็นที่พึ่งเถิดสิ่งอื่นใดที่เป็นที่พึ่งยิ่งกว่าตนเองนั้นไม่มีแล้ว